ดีครับมโนเราขอก็เข้าวันนี้มาที่วัดบางไผ่ครับงานส่งท่านอภิวันพี่เปียของเรานะครับไปสู่สวรรค์ครับผมพาดูบรรยากาศงานนะครับวันนี้หน้างานก็มีที่ตรวจอาวุธครับคนก็เริ่มทยอยมาตอนนี้เวลา4:30ครับ4 โมงเช้าครับคนก็เริ่มทยอยมาเยอะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เสบียงก่อนประชาชนเริ่มมากันจ้าพี่โมสวัสดีจ้าสบายดีแขนเป็นไรค่ะ2 เดือนแล้วโควิดจ่อยผิดพักเลยโอ้คนเยอะดูบรรยากาศครับก็เหมือนบรรยากาศมาพบญาติกันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเสื้อแดงที่มีอุดมการณ์เหมือนกันมีข้าวมาแจกอันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่จะทานได้นะครับมาร่วมรับประทานกันขอโทษท่านที่ใช้เสียงและขอโทษนิดนึงเราอยากไปรับฟังให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าตรงนี้เรามีกิจกรรมการแจกเพื่อเมืองชนนะครับในภาคประชาชนของเรานะเต็นท์ของที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวป๋องแป๋งจากบางบอนนะครับบางบอนที่เท่าไหร่บะหมี่ป๋องแป๋งบางบอน5นะฮะ500ถ้วยวันนี้มาบริการให้กับท่านนะครับด้านหลังก็ร่วมมือร่วมใจห่อเกี๊ยวกันนะใครทำเกี๊ยวไม่เป็นมาทั้งนี้นะมาฝึกห่อเกี๊ยวแล้วท่านจะทำเกี๊ยวเป็นพันทีนะครับเห็นไหมครับน้ำใจมาลองดูได้ครับขอเชิญนะครับขอเชิญทำน้องส้มตำแจกแล้วนะครับทำน้องส้มตำแจกแล้วด้านหลังเชิญได้เลยครับมาใหม่ๆนะท่านที่เดินทางมาถึงนะครับครับเกี๊ยวกระหายน้ำมาทานสบายดีเกี๊ยวอาหารก็เชิญนี่ก็น่าคุ้นๆครับทุกคนเลยมาตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวทุกวันเลยโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้ก็ส้มตำครับโอ้ระดับเนี้ยตำได้ถึงเที่ยงคืนส้มตำพี่รู้เองโอ้โหเรียนคนตำได้คนตำมาในหลังขึ้นชื่อว่าส้มตำร้านส้มตำเป็นเมืองตำมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยได้ฮะไม่อร่อยร้านนี้จริงๆลองทานได้เลยนะอันนี้เป็นกลุ่มกิจกรรมภาคมวลชนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถที่จะมารับประทานได้นะครับส้มตำคนสวยเฉากล้วยคนหล่อนะครับสองร้านติดกันมาทานกันได้นะครับพ่อแม่พี่น้องทานหมดแล้วถือแก้วถือถ้วยถือโฟมนะครับมารับของมารับต่อได้นะครับเพื่อลดโลกร้อนนะครับณปัจจุบันนี้หน้าหนาวหรือหน้าร้อนที่ยังมองไม่ออกนะครับร้อนมากเพราะว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจนะครับท่านผู้ชมท่านครับท่านครับหยิบได้เลยครับแก้วของแก้วอะไรพี่แก้วมันเติมนะครับอันนี้มีของหวานสวัสดีครับคุณหน้าไหมครับคุณหน้าทุกคนเลยคุณหน้าทุกคนเลยดาวดังมีอะไรกินด้วยอ๋อของหวานครับนี่มีเป็ดหรือไก่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับมานานยังมาตั้งแต่เช้าแล้วครับมาแต่เช้าแล้วรู้สึกไงครับวันนี้เออคิดว่าอยากกินกระเพาะปลาอยากกินกระเพาะปลาเห็นไหมครับเหมือนรวมญาตินะครับวันนี้รวมญาติกันเนี่ยก็เลยรวมญาติมันง่ายอ่ะ
มีเซเลบคนดังด้วยเยอะแยะไปหมดเลยพาดูบรรยากาศครับเดี๋ยวไม่กินกระเพาะปลาคือกองทัพครับตั้งเดือนได้ท้องก็พอกินข้าวกินปลาเสร็จก็น่าจะไปร่วมอะไรท่านพิวันครับโอเคครับเดี๋ยวดูตอนต่อไปครับพนกรอกอ